วัสดีจ้าพี่น้องมาพอกันอีกแล้วจ้ะกับ Time to be happy channel เนาะจ้าพี่น้องจ้ะกลับมาอีกแล้วมื้อนี้สวีเดนค่อนข้างสิบรรยากาศค่อนข้างสิดีเนาะจ้าหลังจากไอ้หิมะหยุดตกไปประมาณใน 2-3 มื้อเนาะจ้าแดดออกบัดนี้หิมะก็เริ่มละลายเนาะจ้าพี่น้องจ้าเริ่มละลายลงแล้วก็อีกบ่ดนจ้าพี่น้องจ้าอีกบ่ดนก็สิเป็นหน้าซัมเมอร์แล้วเนาะจ้าพี่น้องจ้าหลายๆคนก็สิถาเนาะจ้าช่วงเวลานี้เนาะจ้าพี่น้องจ้าจ้าโอเคจ้าพี่น้องคลิปนี้เล็กสิมาเข่าเรื่องเนาะจ้าพี่น้องจ้าก็เป็นเดือนเมษาอีกแล้วเนาะจ้าพี่น้องจ้าก็เป็นอีกปีนึงจ้าพี่น้องจ้าเป็นอีกปีนึงที่มีความรู้สึกว่าเจ็บตลอดจ้าพี่น้องจ้ามีความรู้สึกว่าเพราะว่ามันหลายปีแล้วเนาะจากที่เฮาได้ไปบ่ได้กลับบ้านไปหาไอ้พ่อหาแม่หาลูกเฮาน่ะจ้ะพี่น้องจ้ะก็เป็นอีกปีนึงมันมีความรู้สึกว่าอีกปีแล้วเลยนี่ประมาณนี้เนาะจ้ะพี่น้องจ้ะอีกปีแล้วด้วยความที่ฮอดย่ำสงกรานต์ย่ำใดเฮามีความฝันน่ะจ้ะพี่น้องจ้ะมีความฝันว่าเออกลับบ้านไปสิไปเฮ็ดกิจกรรมรวมกันกับครอบครัวเนาะจ้ะพี่น้องจ้าครอบครัวแล้วก็ก้อนหนานี่เนาะจ้ะพี่น้องจ้าเล็กสิเบาสู่ฟังว่ามันเจ็บขนาดใดมันมีความเสียใจขนาดใดเดี๋ยวเล็กสิเบาสู่ฟังเจ็บพ่อใหญ่ตัวเล็กจ้ะพี่น้องจ้าพ่อใหญ่ตัวเล็กถามว่าแล้วตัวบ่แล้วดึงเวลาจ้ะพี่น้องจ้าดึงเวลาด้วยความที่มีความรู้สึกว่าเล็กแพ้นเนาะจ้ะแพ้นเรื่องนั้นเรื่องนี้กับครอบครัวไว้แล้วบอกลูกบอกพ่อกับแม่โอเคเดี๋ยวสิกลับไปสงกรานต์จ้ะพี่น้องจ้าสิกลับไปสงกรานต์บ้านนี่กะว่าสิกลับไปแล้วพ่อใหญ่กะว่าโอเคเดี๋ยวเฮาจังไอ้บุกเวลานะจ้ะพี่น้องบุกเวลาเดี๋ยวกับเบิ่งเพราะว่าเพิ่นสิเบิ่งเพิ่นว่าเออมันแพงไปช่วงนี้เดี๋ยวอีกจังหน่อยเดี๋ยวฉันสิเบิ่งเดี๋ยวฉันเสียนี่บาดนี้ด้วยความที่รอเวลาจ้ะพี่น้องจ้ารอเวลาแต่ว่าการที่รอเวลาพี่น้องเฮาแพลนเฮาได้คุยน้ําครอบครัวไว้แล้วเฮาวางแผนไว้แล้วว่าโอเคเฮาสิไปด้วยความใจเต้นตึบๆเนาะจ้ะพี่น้องจ้าด้วยความที่เฮาบ่ได้กลับบ้านดนแล้วก็เฮาสิได้กลับเฮาก็มีการวางแผนอันนั้นอันนี้ไว้ก็รอแต่พ่อใหญ่ว่าโอเคเพิ่นสิจองตัวเพิ่นก็ว่าเดี๋ยวมื้อนี้ฉันสิเบิ่งอีกฉันคิดว่ามันต้องลดแล้วด้วยความที่โทษเด้อจ้ะพี่น้องบ่แม่นว่าแฟนเฮาอันนี้เนาะเลยก็ฮู้อยู่ว่าช่วงนี้ราคาตั๋วมันขึ้นเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะพ่อใหญ่แล้วก็ค่อนข้างยิ่งเป็นคนที่แบบว่าถ้าตั๋วขึ้นคักๆนี่เราสิมีความรู้สึกว่าบ่ต้องไปดอกปีนี้อีกประมาณนั้นเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะแต่ด้วยความที่เพิ่นเฮาวาดฝันเพิ่นวาดความหวังไว้เฮาแล้วว่าโอเคเฮาสิไปนะด้วยความที่เฮาได้ยินจังซั่นเฮาวางแผนแล้วเด้พี่น้องใจจดใจจ่อแม่นบ่ล่ะบาดนี้เมื่ออาทิตย์แล้วก็อาทิตย์ว่าตั๋วยังบ่ลงเลยเธอเดี๋ยวสิเบิ่งก็เบิ่งตลอดด้วยความหวังของเฮาน่ะมันมีเฮาวางแผนไว้บาดนี้ความหวังพังทลายจ้ะพี่น้องจ๋าเล็กถามว่าเล็กนั่งให้จ้ะพี่น้องจ๋านั่งให้ด้วยความมันเสียใจหลายว่าบ่ได้ไปอีกแล้วเลยประมาณนี้ปีนี้อีกแล้วเลยประมาณนี้พี่ๆน้องๆบางคนก็บ่ได้ไปดอกจ้ะแต่ว่าบางคนก็อาจสิบ่ได้ไปคือจังเล็กเนาะจ้ะแต่ว่าก็ถ้าว่าบ่ไปดอกปีนี้ก็บ่ต้องให้ความหวังดอกเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะเฮาก็เลยมีความหวังเฮาก็เลยไปคุยน้ําผู้เฒ่าคุยน้ําลูกน้ําเต่าวางแผนแล้วก็มันก็กลายเป็นใจจดใจจ่อน่ะจ้ะพี่น้องจ้ะบัดนี้เลขนั่งไห้เลียใจพี่น้องจ๋าเลียใจระบาดนี่ค่ะจังหนึ่งก็ดีใจเพราะว่าเจ้าของสิได้เฮ็ดงานล่ะจ้ะพี่น้องจ๋าเอาไปมาๆคือแบบว่าเลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะจ๊ะปกติสิได้ไปก่อนที่เจ้าของสิได้เฮ็ดงานเสมอนะจ๊ะพี่น้องด้วยความที่เราเลื่อนความนั่นความนี่นะจ๊ะพี่น้องบาดนี้มันก็เลยใกล้ช่วงที่ว่าเจ้าของสิได้เฮ็ดงานไปมาๆสรุปแล้วเฒ่าแก่ทรงขอความมาว่าปีนี้ฉันสิให้เธอเริ่มเฮ็ดงานแต่ไวกว่าเก่าประมาณนี้จ้ะพี่น้องจ๋าก็ดีใจจังนึงแต่เสียใจที่สุดถ้าสมมุติจองตั๋วแล้วก็ไปตั้งแต่พุ่นเฮาก็ยังมีเวลาที่แบบว่า
เดี๋ยวยูจ้าก็คือว่าแล้วนอกจากพี่น้องจ้าถ้าสมมุติเราจองตั๋วแล้วจองตัวเราก็ไปตั้งแต่พุ่นถึงสิบ่ตรงสงกรานต์เลยก็สิบ่ได้เสียใจถึงขนาดนั้นนะจ๊ะพี่น้องจ๋าอย่างมากเฮาก็ได้ไปพ่อครอบครัวเฮาครอบครัวเฮาเราก็ไปที่ว่าวางแผนไว้นะจ๊ะพี่น้องจ๋าบาดไปไปมาๆสรุปแล้วก็ไปเรื่อยๆจนสรุปแล้วเจ้าของก็สิได้เฮ็ดงานนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเลยมีความรู้สึกว่านี่เหรอถ้าเฮาบ่มีเงินในกระเป๋าเจ้าของถ้าเขามีเงินในกระเป๋าเจ้าของไปเลยพี่น้องจ้าไปเลยเล็กเสียใจอยู่จนเล็กก็ยังเว้าคือกันได้ว่าเออถ้าเธอบ่จ่ายตัวน่ะฉันจ่ายครึ่งนึงก็ได้แต่ซอยฉันแน่ครึ่งนึงน่ะจ้าพี่น้องจ้าคือด้วยความที่เฮาบ่ได้ไป4ปีแล้วจ้าพี่น้องจ้า4ปีแล้วที่บ่ได้ไปมันก็1มันวางแผนไว้แล้ววางแผนไว้เพราะว่าเราวาดฝันให้เฮาเนาะวาดฝันให้เฮาโอเคปีนี้เฮาไปกันพี่รักปีนี้เฮาไปกันเอาไปเอามาแล้วไปเบิ่งตั๋วพี่น้องจ๋าไปเบิ่งตั๋ววาราคาแพงก็เลยผัดเฮาไปว่าโอเคเดี๋ยวเฮาเบิ่งอีกมื้อนึงเผื่อมันลงเฮาจังบุกเลยบาดนี่ด้วยความที่เบิ่งแล้วเบิ่งอีกเบิ่งซุมื้อมันก็บ่ลงนะจ๊ะพี่น้องมันก็ขึ้นอยู่จังซั่นสรุปแล้วก็คือบ่ได้ไปอีกคือเก่าจ้ะพี่น้องจ๋าด้วยความที่มันเสียใจพี่น้องเสียใจถ้าบ่ต้องมาให้ความหวังฉันเลยว่าจังซี่บ่ต้องให้ความหวังฉันว่าเออปีนี้เฮาบ่ต้องไปดอกมันแพงโพดก็คือบอกตรงๆเลยเล็กสิก็สิบ่ได้วางแผนบ่ได้มีความหวังกับครอบครัวพ่อกับแม่ลูกเต้าเขาก็มีความหวังเนาะว่าโอ้แม่สิมายิ่งไอ้ยิ่งลูกเฮาเนาะพี่น้องจ๋ายิ่งลูกเฮาก็ว่าหุ้ยแม่สิมาแล้วดีใจจ้ะพี่น้องจ๋าดีใจแต่ว่าก็พอโทรไปพี่น้องจ๋ารู้แล้วว่าบ่ได้ไปโทรไปว่าเออแม่บ่ได้ไปเด้อลูกไว้ปีหน้าประมาณนี้ไว้ปีหน้าแล้วก็ไอ้น้ำเสียงของลูกนะเขาว่าแม่อีกแล้วเลยประมาณนี้พี่น้องจ๋าอีกแล้วเลยก็เลยว่าอดเอาลูกบ่โดนดอกเดี๋ยวก็ได้พอกันแล้วจ้ะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างเนาะจ้ะพี่น้องจ๋าปัจจัยหลายๆอย่างก็คือมันนำเงินนำค่ำในจ้ะพี่น้องมันก็เลยกลายเป็นว่าเออถ้าเฮาสิไปเองมันก็ไปได้พี่น้องไปได้อยู่แต่ว่าไอ้เงินมันก็บ่พอที่ว่าเออสิเอาไปใส่อันนั้นอันนี้มันก็คือว่าถ้าสมมุติเฮาไปเออพ่อใหญ่จองตั๋วให้เฮาก็บ่ได้เสียเงินค่าตั๋วมันบ่ล่ะจ้ะพี่น้องค่าตั๋วจากที่ว่าเฮาไอ้จ่ายค่าตั๋วเฮาก็มีเงินจากจุดนั้นไปใส่กินใส่เที่ยวกับครอบครัวเฮาเพราะว่ามันเป็นเงินจำกัดนะจ้ะพี่น้องจ้ะแต่ว่ากะเล็กก็มาดีใจจังนึงจ้ะพี่น้องจ๋าดีใจจังนึงคือว่าเล็กสิได้เฮ็ดงานไวกว่าเก่าจ้ะพี่น้องจ๋าก็คือว่าก็เลยว่าเอ้าปีนี้บ่ได้ไปปีหน้าต้องได้ไปจ้ะปีหน้าเฮาต้องได้ไปก็คือเสียใจจ้ะพี่น้องเว้าแล้วเว้าอีกแล้วจ้ะเสียใจที่ว่าเพิ่นให้ความหวังเฮานะจ้ะพี่น้องจ๋าให้ความหวังเฮาถ้าบ่ให้ความหวังเล็กก็สิบ่ได้เสียใจถึงขนาดนี้เลียใจจนพี่น้องเล็กบ่เว้าน้ําพ่อใหญ่เลยเล็กบ่เว้าน้ําพ่อใหญ่คืนนึงบ่ต้องมาเว้าน้ําสันเลยมันเลียใจเนาะพี่น้องจ้ะพี่น้องเป็นคือเล็กบ่ถ้าสมมุติถ้าบ่อันนี้ก็บ่ต้องให้ความหวังบ่ต้องวาดฝันบ่ต้องให้ความหวังเฮาสิบ่ได้วาดฝันแล้วก็บ่ได้เว้าบ่ได้ไอ้บ่ได้วางแผนบ่ได้แพลนกับครอบครัวเฮาน่ะก็สิได้บอกลูกบอกพ่อกับแม่โอเคปีนี้บ่ได้ไปอีกแล้วเด้อถ้าปีหน้าไปประมาณนี้เนาะจ้ะพี่น้องจ้านี่ล่ะเจ็บใจหลายเจ็บใจเพราะไงถ้าแม่นเด็กน้อยนะพี่น้องเล็กอย่าบีบคอแล้วคักๆจ้ะสิเอาไว้อีหยังกระดักกระดอมีเงินบ่มีเงินก็คือแบบว่าลูกขี้ทีพี่น้องจ้ะพ่อใหญ่ผัวไทยบ้านคือผัวเล็กบ่จ้ะก็เข้าใจอยู่ว่าแล้วก็การขี้ทีของเรามันก็บ่แม่นว่าบ่แม่นว่าเป็นสิ่งที่แย่นะจ๊ะพี่น้องจ๋าเพิ่นก็วาดแผนวางแผนไว้อนาคตแต่ว่าความของเฮาน่ะอนาคตก็มันก็อีกจังนึงอยู่แต่ว่าด้วยความมันดนแล้วพี่น้องมันก็อยากกลับเนาะฮึพี่น้องหลายปีแล้วบ่ได้พ่อลูกพ่อกับแม่จ้ะบ่ได้กลับบ้านนะจ๊ะจ้ะโอเคจ้ะพี่น้องจ๋ามื้อนี้ก็มาจมอีกคือเก่าล่ะเลียใจจ้ะเลียใจบ่ได้มีบ้านอีกแล้วพี่น้องจ๋าบางคนก็บ่ได้กลับบ้านคือกันเนาะจ้ะพี่น้องจ้าบางคนก็บ่ได้กลับบ้านเฮาก็
อดไปก่อนเนาะจ้ะพี่น้องจ้าอดทนไปก่อนจ้าเล็กก็เข้าใจทุกคนคือกันบางคนก็อยากกลับบ้านบ่แตกต่างกับเล็กด้วยปัจจัยหลายๆอย่างเนาะจ้ะพี่น้องจ้าอดเอาก่อนจ้ะพี่น้องจ้าเล็กก็บ่ได้กลับอีกแล้วปีนี้จ้าอดเอาสู่ต่อไปปีหน้าเฮาจังกลับก็ได้เนาะจ้าพี่น้องจ้าเล็กเป็นกำลังใจให้ทุกคนเด้อจ้าพี่น้องจ้าสู้ๆต่อไปเนาะจ้าพี่น้องจ้าบ๊ายบายไว้พอกันคลิปหน้าเดี๋ยวเล็กสิมาจมมาเมาอีหยังอีกเลียใจจ้ะคลิปนี้มาเว้าด้วยความเลียใจอีหลีจ้ะเลียใจพ่อใหญ่จ้ะพ่อใหญ่ตัวเล็กแกบคักจ้ะพี่น้องจ้ะแกบคักโอเคจ้ะพี่น้องบ๊ายบายจ้ะไว้พอกันคลิปหน้าเนาะจ้ะ